วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียประจำเดือนเมษายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่ปีศาจนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาฉะนั้นแง่มุมที่ดีของไพ่ใบนี้นะคะก็เป็นเดือนที่สามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้นะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์เป็นเดือนที่มีแรงดึงดูดนะคะแล้วก็อาจจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ได้นะคะคือไพ่ปีศาจเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือความทะเยอทะยานนะคะมีความมุ่งมั่นกล้าคิดกล้าทำกล้าทดลองนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จและสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะฉะนั้นมองว่านี่คือส่วนที่ดีนะคะแต่ในเรื่องของด้านลบล่ะไพ่ปีศาจเมื่อเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองก็ต้องรอบคอบนะยังเป็นเดือนที่ยังมีปัญหาอารมณ์นะคะที่ต้องควบคุมนะคะจะเป็นเดือนที่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะแล้วก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานด้วยข้อเสนอสัญญาที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ต้องตรวจสอบมีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะและไพ่ปีศาจนี่อาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้คืออาจจะมีคนนะคะนำในเรื่องของปัญหาหรือความเดือดร้อนมาให้เพราะไพ่ปีศาจเป็นไพ่ที่มีแรงดึงดูดฉะนั้นสามารถที่จะดึงดูดในเรื่องที่ดีก็ได้หรือดึงดูดในเรื่องของด้านลบเข้ามานะคะก็ได้นะคือเป็นไพ่ที่สามารถที่จะทำให้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายอ่ะนี่คือไพ่ปีศาจนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียเองนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอย่าประมาทเด็ดขาดธุรกิจการงานนะอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจกลางคืนธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยธุรกิจเทาๆหน่อยนะคะไพ่ปีศาจนะคะในเรื่องของรายได้ถ้ามีเรื่องของรายได้รับถือว่าดีนะแต่ถ้ามีเรื่องของรายได้ทางเดียวหรือรายได้ทางตรงนะคะก็อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการเงินที่ดีเท่าไหร่ต้องรอบคอบนะอาจจะถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินหรือการทำงานอาจถูกล็อบบี้ได้นะคะไพ่ปีศาจเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อความสำเร็จไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจที่มีทางลัดด้วยฉะนั้นมองว่านะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเมื่อไพ่ปีศาจเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาการงานการเงินในเรื่องของความรักก็ยังคุมเคืออยู่ฉะนั้นจะต้องตั้งสตินะคะแล้วก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ววางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีเรื่องของสตินะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะในเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตก็ยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะไพ่เดอะเวิลด์เข้ามาประกบติดนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งเหมือนกันนะคะฉะนั้นมองว่าคนที่เกิดปีมะเมียเองนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสที่ดีอยู่โดยเฉพาะนะคะคนที่มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการค้าขายที่ดีมากขึ้นมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในช่วงเดือนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะในเรื่องของการเงินดีๆยังเข้ามาอยู่นะคะผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้หรือการเงินนะอัศวินดาบหันหน้าสู่ไพ่ปีศาจนะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของศัตรูนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบรวมถึงตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องด้วยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังไพ่อัศวินถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะนะคะบุตรหลานหรือเรื่องของบริวารยังนำข่าวดีมาให้ถึงแม้ว่าจะหันหน้าสู่ไพ่คนถูกแขวนนะคะแต่คิดว่าก็ยังเป็นไพ่ที่ยังเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนไพ่8ดาบนะคะคือปัญหาในเรื่องของการทำงานจะเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆอันนี้ต้องรอบคอบนะหรือในเรื่องของการทำงานหรือโครงการบางอย่างนะคะที่วางแผนเอาไว้แล้วอาจจะต้องถูกชะงักหรือถูกชะลอหรือถูกเลื่อนออกไปก่อนนะมันเหมือนมีปัญหาติดขัดบางอย่างนะคะแต่ก็มองว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดีๆยังเกิดขึ้นนะคะถ้าทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กหรืออะไรนะคะถือว่าถูกโฉลกนะแล้วก็คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัยการทนายความอันนี้ก็ถือว่าถูกโฉลกเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะคือในเรื่องของการทำงานอะหรือการเดินทางจะเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ในช่วงนี้จะมีปัญหานะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นหรือยังอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะไพ่คนฉุกแขวนนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านลบนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องอดทนมากๆนะคะเพื่อที่จะให้ปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปรวมถึงต้องระมัดระวังอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์ฉะนั้นต้องดูแลนะคะตัวเองให้ดีนะรวมถึงในเรื่องของ
การเงินนะคะไม่ควรที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวนะกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ไพ่หอคอยนะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านลบอีกนะคะคือจะมีปัญหาหรือการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานนะคะรวมถึงญาติพี่น้องแล้วก็มีปัญหาทะเลาะในเรื่องของผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยรวมถึงในเรื่องของคนรักด้วยนะคะชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะแต่จะส่งผลดีนะคะในเรื่องของการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะฉะนั้นอันนี้มองว่าส่งผลดีนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือการปรับปรุงซ่อมแซมอันนี้ต้องรอบคอบปัญหาหรือความขัดแย้งจะเข้ามานะคะไพ่เดอะฟูลนะคะการเริ่มต้นหรือการเดินทางนะคะจะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นไพ่ที่มีเรื่องของความสบายใจแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตเช่นเดียวกันไพ่5ดาบนะคะปัญหาต่างๆยังเข้ามาอยู่นะคะโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีคู่แข่งนะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยซึ่งทำให้ในเรื่องของโอกาสต่างๆลดลงมีเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายที่เสียออกไปอย่างกระทันหันนะคะมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของความรักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียนะคะก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างต้องรอบคอบนะเพราะไพ่ปีศาจก็ไม่ใช่ไพ่ที่ดีนะคะถึงแม้ไพ่เดอะเวิร์นจะเข้ามาประกบติดแต่ถ้าดูแล้วไพ่เสียมากกว่าไพ่ดีนะเพราะว่าไพ่ปีศาจแล้วมีไพ่หอคอยมีไพ่คนฉกแขวนนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นความวุ่นวายนะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วเกี่ยวข้องกับบริเวณไหนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะคะเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องแล้วก็ในเรื่องของคนรักรวมถึงนะคะในเรื่องของผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงด้วยสัญญาเอกสารต่างๆนะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะคนที่เกิดปีมะเมียนะคะการทำงานซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนนะคะไปโคจรสู่ไพ่อัศวินดาบและไพ่อัศวินถ้วยนะคะคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานค่อนข้างเหนื่อยแหละหรือต้องวิ่งเต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคืออาจจะเป็นคนที่มีทั้งความมุ่งมั่นแล้วก็มีทั้งความอ่อนโยนในตัวนะคนที่เกิดปีมะเมียนะคะสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นะคะได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงอาจจะมีทั้งศัตรูแล้วก็มิตรนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะซึ่งมองว่าการทำงานซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ค่อนข้างส่งผลนะคะทำให้เหนื่อยมากๆในเรื่องของการทำงานแต่โอกาสหรือในเรื่องของการทำงานก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีอยู่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะเมษายนไปโคจรสู่ไพ่นะคะปีศาจไพ่เดอะเวิร์นนะคะแล้วก็ไพ่หอคอยคือการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแต่ก็ยังมีความวุ่นวายหรือมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะการมีเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะทำให้เรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่นะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็ไปโคจรสู่ไพ่1เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่8ดาบไพ่5ดาบนะคะคือหน้าที่จะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานเข้ามานะคะในช่วงกลางเดือนนะคะแต่ปัญหาน่ะก็ยังเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของข้อสัญญาบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการทำงานก็ยังต้องติดขัดหรือยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นนะคนที่เกิดปีมะเมียเองนะคะต้องลดทิฐิลงควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะไม่อย่างนั้นนะคะถ้าไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะไม่ก้าวหน้าเลยจะสูญเสียโอกาสที่ดีไปทันทีฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็ต้องประนีประนอมให้มากๆโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ประนีประนอมกับผู้ใหญ่ด้วยนะจะทำให้เรื่องของการทำงานหน้าที่จะยังสร้างโอกาสที่ดีให้อยู่นะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะหรือยังต้องอดทนให้มากๆเพื่อที่จะผ่านในเรื่องของปัญหาไปให้ได้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ราชินีเหรียญ นะคะผู้หญิงนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานซึ่งหน้าที่จะยังส่งผลในด้านดีนะสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินล่ะคะคนที่เกิดปีมะเมียหน้าที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ปัญหาการเงินยังรั่วไหลออกไปอยู่โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะคะปัญหาเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดนะคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะคะหรือเป็นเดือนที่อาจจะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะทำให้เรื่องของการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะแต่ในช่วงกลางเดือนไปนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของรายได้กลับเข้ามาแต่ก็เป็นเรื่องของการเงินที่ยังมี
ีเงื่อนไขหรือยังมีข้อตกลงเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียเองนะคะก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ถ้ามองดูไพ่ปีศาจนะคะแล้วก็ไปติดกับไพ่เดอะเวิลด์แล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญส่วนใหญ่อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินหรือการเสี่ยงดวงนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าหรือเรื่องของมรดกเข้ามาหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะเกิดขึ้นคือเอาทรัพย์สินส่วนตัวไปขายแล้วมีเรื่องของการเงินกลับเข้ามานะคะแต่ถ้ามองดูแล้วนะมีไพ่5ดาบในตำแหน่งสุดท้ายคิดว่าในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะก็ยังมากอยู่ฉะนั้นจะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือข้อสัญญานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินให้ดีนะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่10เหรียญนะคะเป็นไพ่การเงินที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินมาจากการทำธุรกิจนะคะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าหรือการเงินมาจากมรดกนะเป็นไพ่การเงินที่ส่งผลในด้านดีแต่ถ้าเรามองย้อนกลับมาไพ่10ใบคนที่เกิดปีมะเมียเองมีไพ่1เหรียญนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะก็มองว่าการเงินดีๆยังเข้ามาอยู่แต่ก็ยังเจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาประกบติดนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของรายได้ดีๆน่าจะเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดนะคะหรือในเรื่องของการทำงานยังต้องละเอียดนะยังมีคนจ้องนะคะที่จะสร้างผลเสียให้กับคนที่เกิดปีมะเมียอยู่อันนี้ต้องระมัดระวังแต่มองว่าไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินเป็นไพ่10เหรียญโอกาสในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะคะก็น่าที่จะเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็มีไพ่อัศวินถ้วยก็เป็นความรักแค่เพื่อนกันนะคะแต่ก็มีไพ่เดอะเวิลด์เกิดขึ้นฉะนั้นมองว่าคนโสดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาแต่เป็นความสัมพันธ์รักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะเป็นความรักที่ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคู่รักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาความรักเกิดขึ้นนะคะความรักอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องของความไม่สบายใจกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็ดูจืดจางนะฉะนั้นต้องพัฒนาในเรื่องของความรักให้มากๆนะคะโดยเฉพาะนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะไม่ค่อยพอใจในเรื่องของความสัมพันธ์รักที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียก็ได้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่ The Sun สำหรับคนโสดเองมีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแต่ก็เป็นความรักที่ค่อนข้างดีมากๆฉะนั้นก็อย่าใจร้อนนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยังต้องพัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักจะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะทำให้ชีวิตรักมีความสุขหรือมีความลงตัวมากขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่มีงานมงคลหรือมีการตั้งครรภ์เข้ามาทำให้ความรักนะคะมีความสดใสแหละหรือมีข่าวดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าในเรื่องของความรักคนที่มีไพ่ปีศาจอยู่ในตำแหน่งตัวเองส่วนใหญ่มักจะเจ้าชู้นะคะฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์รักให้ดีด้วยนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่เกิดปีมะเมียต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของโรคเครียดค่ะมีปัญหาความไม่สบายใจนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อไวรัสที่มีเรื่องของการฟักตัวแฝงตัวนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเลือดช่วงล่างโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะมีปัญหาตั้งแต่บริเวณทรงอกเต้านมเนี่ยคุณผู้หญิงต้องตรวจสอบนะนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็มีเรื่องของอาการอักเสบนะคะเกิดขึ้นนะคะหรืออาการผื่นคันน่ะนะคะตามผิวหนังนะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะไตนะคะคุณผู้หญิงก็ช่วงล่างหมดลูกอันนี้ต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยเพราะอิทธิพลของไพ่เสียเข้ามาค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่สี่เหรียญนะคะสี่เหรียญก็โรคเครียดและโรคอาการปวดกระดูกนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆจะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจนะจะมีเรื่องของอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลนะคะต้องพยายามใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะในเรื่องของการทำงานนะคะข้อเสนอหรือข้อสัญญาที่เกิดขึ้นยังต้องรอบคอบนะอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาด
แล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความด้วยอาจจะมีคนนำในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้นะคะหรือมีเรื่องของศัตรูหรือถูกขัดขวางนะทำให้เรื่องของการทำงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ธุรกิจการงานนะอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจกลางคืนธุรกิจที่เทาๆหน่อยนะคะก็มองว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะต้องระมัดระวังแหละหรือต้องตรวจสอบให้ดีส่วนในเรื่องของการเงินถ้ามีเรื่องของรายได้รับเกิดขึ้นนะถือว่าดีนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะก็ยังต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายที่เข้ามาอยู่นะคะอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพนันมากนะคะถึงได้มานะคะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะรั่วไหลออกไปเยอะต้องระมัดระวังนะอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเสพติดทุกอย่างเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเป็นความรักนะคะที่ยังไม่ชัดเจนนะจะเป็นความสัมพันธ์รักที่มีความลุ่มหลงกันมากนะคะแต่เป็นความรักที่ยังต้องพัฒนานะคะชีวิตรักอาจจะอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของพิธีรีตองอะไรอ่ะนะคะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเลยอย่างเปิดเผยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักจะเข้ามานะคะโดยเฉพาะคู่รักอาจจะเจ้าชู้นะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการนอกใจนะคะหรือมีเรื่องของมือที่3เข้ามานะฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันจันทร์นะคะอาจจะมีความกังวลใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเงินหรือในเรื่องของความรักมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะนะคะการเดินทางนะคะหรือในเรื่องของการทำงานนะคะก็อาจจะต้องรอฟังข่าวนะหรือยังเป็นธุรกิจการงานที่อาจจะต้องถูกชะลอออกไปก่อนหรือถูกเลื่อนออกไปก่อนนะคะฉะนั้นก็ยังเป็นเดือนที่อาจจะมีความกังวลใจนะต้องทำใจให้สบายๆนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเอกสารที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะตรวจสอบให้ดีนะมีปัญหาในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะเป็นความรักที่ยังมีความกังวลใจเกิดขึ้นสามีภรรยาต้องพูดคุยกันให้มากๆนะคะจะทำให้ชีวิตรักมีความสุขมีความลงตัวมากขึ้นอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอยู่กันคนละที่นะคะหรือแยกกันอยู่ฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีความกังวลใจแต่ถ้าผ่านนะคะในช่วงเดือนนี้ไปได้นะคะทุกอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียวันจันทร์นะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่น่าที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของการทำงานนะธุรกิจการงานน่าที่จะมีโชคเกิดขึ้นนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองอะนะคะซึ่งหน้าที่จะส่งผลในด้านดีจะมีโชคการเงินเข้ามาอาจจะเป็นการเงินที่มาจากการทำงานนะคะหรือมีโชคการเงินที่มาจากเรื่องของการเสี่ยงดวงหรือการลงทุนบางอย่างนะคะรวมถึงเข้าของมีค่านะคะบางอย่างก็อาจจะเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ยังมีทั้งเรื่องของรายได้นะคะหรือมีโชคการเงินแต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนต่างๆต้องระมัดระวังข้อสัญญาอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือถูกหลอกถูกโกงได้อันนี้ต้องรอบคอบให้มากๆแต่ก็มองว่า1เหรียญมาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่มีโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือมีความโดดเด่นในเรื่องของรายได้ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักคือคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังต้องพัฒนาและยังไม่ชัดเจนเลยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่าจะมีเรื่องของการทำงานนะคะหรือการพูดคุยกันหรืออีกฝ่ายนึงนะคะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันพุธนะคะเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์นะคะต้องระมัดระวังนะอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตมีเวลาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์นะคะเป็นเดือนที่การทำงานก็ไม่เคลื่อนไหวนะคะบางคนก็ธุรกิจที่ลงทุนไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคนที่ทำงานประจำก็ถูกกดดันนะคะบางคนก็อาจจะถูกบีบให้ออกจากงานนะหรือเป็นช่วงที่ถูกพักงานนะคะคือการทำงานไม่ค่อยดีเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะต้องระมัดระวังอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาเพิ่มเติมได้ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดยังไม่มีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่จืดจางมากๆฉะนั้นจะต้องพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเมียนะคะวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์
จะเป็นเดือนที่ใจร้อนมากๆนะคะแล้วอาจจะมีปัญหานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานนะคะญาติพี่น้องนะคะรวมถึงในเรื่องของคนรักแล้วก็มีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปเยอะนะอาจจะมีข้าวของบางอย่างพังเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเป็นเดือนนะที่ต้องปรับปรุงนะคะบ้านที่อยู่อาศัยนะการเงินก็เป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะเพราะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการเงินด้านลบเลยนะคะก็คือค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแหละแล้วก็ออกจะรั่วไหลออกไปเยอะนะคะบ้านที่อยู่อาศัยต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟให้ดีนะคะต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดนะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าความรักจะเข้ามานะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งหรือการใช้ความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ต้องรอบคอบให้มากๆนะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีและมาระวังเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะคนที่มีงานประจำทำอยู่แล้วนะในช่วงเดือนนี้ต้องใส่ใจต้องสร้างแรงบันดาลใจนะคะทำให้เรื่องของการทำงานมีความโดดเด่นส่วนคนที่ว่างงานมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือมีเรื่องของการจับธุรกิจนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับเป็นเดือนที่จะต้องหาเวลานะคะอยู่ร่วมกันนะคะอย่าใช้ชีวิตอยู่ใครอยู่มันชีวิตรักอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่การทำงานก็ยังไม่ค่อยราบรื่นนะคะอาจจะมีปัญหานะคะการทำงานเกิดขึ้นนะกับเพื่อนร่วมงานนะคะมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะรวมถึงเป็นเดือนที่ยังมีคู่แข่งทางการค้านะคะทำให้ธุรกิจการงานก็ยังไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวหรือยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยมากๆที่จะแก้ไขปัญหาหรือต้องพยายามนะคะทำให้เรื่องของการทำงานผ่านในเรื่องของอุปสรรคไปให้ได้ต้องลดทิฐิลงนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้มากๆเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆโอกาสดีๆยังจะเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันส่วนในเรื่องของความรักคนโสดถึงแม้จะมีความสัมพันธ์เข้ามานะคะแต่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะชีวิตรักอาจจะผิดหวังนะคะหรือไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักและความขัดแย้งจะเข้ามาฉะนั้นต้องพยายามที่จะพูดคุยกันปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียทุกท่านนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอยากเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะกับเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่เราไม่ได้ศึกษามานะอาจจะทำให้ตัวเองมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะคนที่เกิดปีมะเมียนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ถ้ามีเรื่องของความคิดนะคะที่อยากจะลงทุนนะคะถ้าเลื่อนได้หรือชะลอได้ก็ควรที่จะเลื่อนหรือชะลอไปก่อนแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าอยากที่จะลงทุนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้หรืออยากที่จะไปสมัครงานนะคะก็มีวันที่ดีอยู่นะคะก็คือวันอังคารและวันศุกร์2วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันที่น่าที่จะมีโอกาสที่สดนะคะส่วนวันที่ส่งผลในด้านลบหรือควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธนะคะวันพฤหัสบดีนะคะวันเสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันจันทร์ด้วยนะคะก็เป็นวันที่อิทธิพลของไพ่ดาบเข้าไปอยู่นะคะในแต่ละวันซึ่งไม่น่าที่จะส่งผลดีนะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสแต่ก็จะมีความล่าช้านะคะหรือติดขัดเพราะว่ายังมีเรื่องของคนเข้ามาเป็นศัตรูนะหรือเข้ามาทำปัญหาให้อยู่นะคะฉะนั้นมองว่าวันที่บอกไปนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะอาจจะได้รับการตอบรับได้รับการช่วยเหลือนะคะและผลงานก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะทำให้เรื่องของการทำงานหน้าที่จะมีโชคหรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงิน
นะคะหรือถูกบังคับหรือถูกควบคุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามาควบคุมหรือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ยังได้รับการช่วยเหลือหรือยังได้รับการดูแลอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนนะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่านะคะเป็นความรักที่มีทั้ง2ด้านนะคะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆในเรื่องของความรักนะคะเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยที่จะสดชื่นหรือลงตัวเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่รักหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะเป็นความรักที่ยังมีปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยที่จะอยู่ใกล้ชิดกันอ่ะคือคู่ครองหรือคนรักอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็พูดคุยพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์รักให้มากๆนะคะจะทำให้เรื่องของความรักมีความสุขหรือมีความลงตัวมากขึ้นวันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตก็เป็นเดือนที่ยังต้องพยายามนะคะไปเรื่อยๆจะทำให้เรื่องของความสุขนะคะหรือในเรื่องของโอกาสดีๆเข้ามาอยู่นะก็จะขอจบการดูไพ่นะคะ24นะคะและไพ่แสงสุขนะคะเพียงเท่านี้ช่วยเป็นกำลังใจให้การช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ